คลิปนี้เรามาทำชาดอกอัญชันนมสดด้วยโมคาพอร์ตกันนะครับปะเริ่มทำกันเลยสำหรับเมนูชาเราจะใช้น้ำร้อนในการชงนะครับเพราะเราต้องใช้น้ำร้อนในการบ่มชาด้วยใช้น้ำร้อนในตอนเริ่มต้น100 ml ใช้ชาดอกอัญชัน1ช้อนโต๊ะคูณนิดหน่อยนะครับใช้น้ำร้อนในการบ่มชา60 ml สำหรับชาดอกอัญชันตัวนี้จะเป็นใบชาจากภาคเหนือนะครับแล้วก็ผสมกับดอกอัญชันอบแห้งแค่ขั้นตอนนี้กลิ่นหอมของใบชาก็ออกมามากเลยนะครับสำหรับการใช้ไฟของร้านเฮียในตอนเริ่มต้นเฮียจะใช้ไฟที่แรงสุดเลยนะเพราะอยากให้น้ำร้อนเดือดโดยเร็วและเฮียไม่อยากให้ลูกค้ารอนานและเมื่อได้กลิ่นสัมผัสแรกของชาออกมาเราจะเบาไฟทันทีเลยนะเพื่อควบคุมให้ไอ้น้ำไหลผ่านชาแบบช้าๆเพื่อที่จะสกัดน้ำชาออกมาได้เข้มข้นที่สุดนะครับสังเกตนะครับน้ำชาออกมาแล้วตอนนี้เราเบาไฟแล้วนะควบคุมน้ำชาให้ไหลออกมาช้าที่สุดและกัดรสชาติมาได้เข้มข้นที่สุดนะครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับตอนนี้สำหรับสูตรของร้านเฮียจะใช้ครีมเหลวอยู่ที่50 mlนมสด50 ml นมข้นหวาน50 ml น้ำชาที่เราสกัดออกมาได้สำหรับชาอัญชันเราต้องการปริมาณน้ำชาที่100 ml นะครับจากนั้นเติมน้ำชาลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สีนมสวยสำหรับเมนูชาอัญชันแก้วนี้เฮียจะเสิร์ฟเป็นแบบ2ชั้นนะครับชาดอกอัญชันนมสดร้านนัมเบอร์36พร้อมเสิร์ฟครับสำหรับเมนูนี้เธอออกแบบให้เสิร์ฟแบบแยกชั้นนะสัมผัสแรกที่เราได้รับก็จะเป็นกลิ่นน้ำใบชาดอกอัญชันหอมนะครับหลังจากนั้นเราคนนิดหน่อยนะดื่มครั้งที่2 สัมผัสกลิ่นชาดอกอัญชันก็ยังอยู่นะแต่จะมีกลิ่นหอมละมุนของนมกับครีมปลายๆตามมานะครับสัมผัสที่3ก็คือกลิ่นของครีมความนัวของนมข้นแล้วก็ครีมที่เราใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็คือคาแรคเตอร์ชาดอกอัญชันแก้วนี้ที่เราออกแบบมานะสำหรับเมนูนี้จะเป็นเมนูที่แปลกใหม่และก็น่ากินนะครับสังเกตจากลูกค้าของเฮียนะเวลาที่มีคนรอคิวนานๆและมีคนสั่งเมนูนี้คิวจ่อไปก็จะถามตลอดเลยว่าเมนูนี้มันคือเมนูอะไรก็เฮียขอลองบ้างน่ากินจังเลย
อะไรประมาณนี้นะครับและอีกอย่างก็เป็นตัวเลือกให้ลูกค้าประจำของเรานะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเฮียบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนมองหาอุปกรณ์กาแฟใบชาก็สามารถเข้าอุดหนุนเฮียได้ช่องนำเบอร์36นะครับเฮียขึ้นชื่อไว้ให้ก็วันนี้เดี๋ยวเฮียไปขายของช่วงบ่ายก่อนขอบคุณนะครับ